ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะรายการดีๆค่ะที่จะมาพบกับคุณฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศค่ะรายการนี้นะคะสร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทค่ะวันนี้ดิฉันกุณฑิดาสายพรหมรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและก็มาพร้อมกับคุณเกศธนรินทร์คุ้มรอดเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณเกศสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคเริมใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก่อนอื่นอยากจะทราบเลยค่ะว่าเริมเนี่ยเป็นโรคประเภทไหนหรือว่าลักษณะของโรคเป็นยังไงคะค่ะเริมนะคะก็คือโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดเธอค่ะเป็นโรคหนึ่งนะคะซึ่งจัดเข้าไปอยู่ในโรคของกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะไวรัสชนิดนี้นะคะทำให้เกิดการติดเชื้อได้หลายระบบทั่วร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตาเยื่อบุช่องปากนะคะริมฝีปากค่ะผิวหนังระบบประสาทแล้วก็สมองนะคะรวมไปถึงอวัยวะเพศด้วยค่ะโดยเชื้อไวรัสนี้นะคะจะเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัสค่ะทางเยื่อบุหรือว่าทางผิวหนังที่ถลอกหรือว่าเป็นแผลนะคะคนส่วนใหญ่ค่ะประมาณ 80-90% นะคะก็จะเคยได้รับเชื้อไวรัสเริมเข้าสู่ร่างกายแล้วค่ะแต่อาจจะยังไม่แสดงอาการของโรคนะคะเมื่อเกิดอาการติดเชื้อครั้งแรกก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำๆอีกเป็นหายๆอยู่เรื่อยไปค่ะเริมนะคะเกิดมาจากเชื้อไวรัสเฮอร์เปอร์ซิมเพล็กซ์ค่ะซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่2ชนิดค่ะนั่นก็คือทำให้เกิดแผลที่ริมฝีปากทั้งบนและล่างหรือว่ามุมปากนะคะแล้วก็เกิดที่อวัยวะเพศค่ะซึ่งก็จะพบได้ในทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ค่ะค่ะลักษณะอาการล่ะคะเราสามารถที่จะแบ่งอาการได้เป็นหลายระยะไหมคะค่ะสามารถแบ่งเป็นหลายระยะนะคะโดยเริ่มจากความรู้สึกคันหรือว่าเจ็บจี๊ดๆบริเวณที่เกิดแผลค่ะแล้วก็จะมีผื่นกลายเป็นกลุ่มของตุ่มน้ำใสซึ่งภายหลังก็จะรวมตัวกันอยู่บริเวณผิวหนังประมาณ 1-2 วันค่ะจากนั้นนะคะตุ่มน้ำใสนี้ก็จะแตกออกแล้วก็ตกสะเก็ดค่ะแต่บางรายอาจจะเป็นนานกว่านั้นเกือบถึง1สัปดาห์เลยนะคะทั้งนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสเริมได้อย่างเด็ดขาดนะคะแต่เชื้อจะมีระยะพักตัวค่ะซึ่งมักจะพักตัวอยู่ในเส้นประสาทนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดตุ่มใสขึ้นได้อีกเสมอค่ะแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆของร่างกายเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันลดลงความเครียดทางกายหรือว่าทางจิตใจหรือว่าช่วงที่เป็นประจำเดือนค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณเกศบอกว่าเริมเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีอยู่2ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะชนิดแรกนะคะก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดบริเวณริมฝีปากหรือว่าในช่องปากหรือว่าบริเวณใดก็ได้นะคะที่ว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นไปซึ่งไวรัสชนิดนี้มีชื่อว่าไฮเปอร์ซิมเพล็กซ์ไวรัสไทวันนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าHSVI ค่ะก็จะทำให้เกิดบริเวณส่วนด้านบนนะคะส่วนประเภทที่2ค่ะก็จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดอยู่ที่อวัยวะเพศทั้งของชายแล้วก็ของหญิงค่ะเป็นประเภทที่2นะคะค่ะซึ่งไวรัสทั้ง2ชนิดนี้ก็สามารถติดต่อในบริเวณที่ต่างจากปกติได้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับการติดต่อนะคะเรามักจะติดต่อโดยตรงได้จากไหนบ้างคะเริ่มทั้ง2ชนิดนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อกันได้ทั้งทางการสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นการใช้แก้วน้ำร่วมกันการจูบกันนะคะการติดต่อทางเพศสำคัญค่ะแล้วก็การสัมผัสสิ่งของที่มีผู้ที่เป็นเชื้อนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวช้อนหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปสัมผัสนะคะก็อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อนี้ได้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณเกศบอกว่าโรคเริมเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้หรือว่าเกิดซ้ำได้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสามารถที่จะเกิดเป็นซ้ำได้อีกเนื่องจากว่าไวรัสเริมนี้นะคะจะเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงประสาทค่ะแล้วมันจะทำให้เป็นเริมซ้ำบริเวณที่เดิมหรือว่าใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมเสมอนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ซ้ำได้อีกค่ะนั่นก็คือว่า
การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมีความเครียดวิตกกังวลค่ะอย่างเช่นทํางานหนักมาตลอดเลยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ใกล้สอบค่ะก็อาจจะมีผลได้นะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่สุขภาพอ่อนแอทรุดโทรมไม่ค่อยสบายนะคะก็สามารถที่จะกลับมาเป็นเริมได้อีกค่ะรวมไปถึงอากาศที่ร้อนเกินไปแล้วก็แสงแดดที่จัดเกินไปถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่นานๆนะคะในบริเวณที่มีแสงแดดจัดเกินไปค่ะรวมไปถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอย่างเช่นผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างการมีประจำเดือนค่ะก็อาจจะทำให้เชื้อที่พักตัวอยู่กลับมาเป็นโรคเริมได้อีกครั้งนึงค่ะแล้วถ้าหากว่าเชื้อไวรัสเริมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะค่ะเมื่อเชื้อไวรัสนะคะได้เข้าสู่ร่างกายในประมาณ6-8 วันแล้วนะคะก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นค่ะเกิดตุ่มพองน้ำใสเป็นกลุ่มๆค่ะกลุ่มละ2-10เม็ดเลยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเป็นติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะผู้ป่วยค่ะก็จะมีอาการคันแสบๆร้อนๆนะคะบริเวณรอบตุ่มใสนี้ค่ะซึ่งต่อมาก็จะแตกออกเป็นแผลตื้นๆหลายแผลติดกันเลยนะคะตกสะเก็ดค่ะแล้วก็หายไปในที่สุดนะคะซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดเป็นแผลเป็นเด็ดขาดค่ะและสำหรับในส่วนของเริมที่อวัยวะเพศล่ะคะค่ะโรคเริมที่อวัยวะเพศนี้นะคะจะมีอัตราการติดต่อค่อนข้างสูงค่ะโดยมากนะคะมักจะเกิดจากการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่ค่ะการใช้ถุงแอร์อนามัยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันโรคนี้ได้เลยล่ะค่ะสำหรับอาการล่ะคะเราจะแยกได้ยังไงคะว่าอาการของโรคเริมอวัยวะเพศมันแตกต่างจากโรคเริมทั่วไปอะค่ะค่ะอาการนะคะก็มักจะเป็นช่วงรุนแรงในของการติดเชื้อครั้งแรกค่ะก็จะเริ่มปรากฏขึ้นประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็จะเป็นอยู่ประมาณ3อาทิตย์หลังจากที่ได้รับเชื้อค่ะก็คือจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะระคายเคืองบริเวณที่เกิดตุ่มแผลแล้วก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะเป็นไข้เมื่อยกล้ามเนื้อก่อนนะคะเมื่อผ่านเวลาไปแล้วประมาณ10วันนะคะก็จะมีปรากฏเป็นตุ่มใสๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะเจ็บปวดมากเลยนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิงนะคะอาการของโรคค่ะก็จะเกิดขึ้นนานถึงนานมากเลยนะคะจึงอยู่ในช่วงประมาณ 3-6 อาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นนะคะไวรัสค่ะก็จะยังอาศัยแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในร่างกายอยู่ในเรียกว่าสภาวะพักตัวนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดอาการที่เป็นหายขาดมากหรือน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งเครียดมากอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำก็จะยิ่งเจ็บปวดแล้วก็เป็นมากขึ้นค่ะลักษณะการตรวจหาเชื้อจากคุณหมอนะคะเราสามารถทำได้ยังไงได้บ้างคะค่ะทุกคนนะคะก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อประเภทนี้นะคะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อลืมที่ปากค่ะก็จะอยู่ในวัยเด็กซึ่งมีอายุ 4-5 ปีนะคะมักจะติดต่อทางการสัมผัสการใช้ของร่วมกันนะคะเชื้อนี้ค่ะก็จะสามารถติดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งด้วยการที่จะโดยการสัมผัสมือนะคะดังนั้นค่ะก็จะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อลืมที่อวัยวะเพศนะคะก็มักจะเกิดจากคนที่มีคู่ขาหลายคนค่ะมีเพศสัมพันธ์ทางปากนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดสาเหตุเป็นแบบประเภทที่1ได้ค่ะการป้องกันนะคะการติดเชื้อก็ควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าใช้ถุงยางควบคุมในการติดเชื้อค่ะถ้าเกิดการเป็นเริมในทารกนะคะก็มักจะติดเชื้อจากแม่ค่ะแล้วก็มีการคลอดก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเป็นพิเศษในการคลอดออกมาค่ะส่วนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะต้องสัมผัสใกล้ชิดนะคะพวกที่มีอาชีพเป็นนักมวยปั้มนักรักบี้นักมวยหรือว่าผู้ป่วยโรคเอดส์ก็จะต้องระวังมากยิ่งขึ้นค่ะแม้ว่าการศึกษาที่ได้ศึกษามานะคะก็แม้ว่าจะไม่มีผื่นหรือว่าอาการมีเชื้อแต่ว่าก็สามารถที่จะแพร่เชื้อออกมาได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่มีหลักประกันใดค่ะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่มีอาการจะปลอดภัยจากโรคเริมค่ะค่ะซึ่งอย่างที่คุณเกตบอกนะคะว่าลักษณะของโรคนี้เนี่ยมักเกิดจากพฤติกรรมของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเริมโดยเฉพาะที่อวัยวะเพศมาฝากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ควรที่จะงดเพศสัมพันธ์หรือว่า
สัมผัสโดยตรงกับแผลนะคะจนกระทั่งแผลหายดีแล้วค่ะก็พยายามละเว้นการแตะต้องเกี่ยวกับบริเวณแผลนะคะซึ่งอาจจะถ้าเกิดว่าเราไม่หลีกเลี่ยงค่ะก็อาจจะเป็นการแพร่เชื้อไปสู่บริเวณร่างกายได้ในที่สุดค่ะข้อ2ค่ะควรสวมชั้นในชนิดแบบเป็นผ้าฝ้ายนะคะละเว้นการสวมเครื่องนุ่มห่มหรือว่ากางเกงที่ทับเกินไปนะคะสตรีค่ะก็ควรงดสวมกางเกงชนิดที่ทำจากผ้าไนลอนหรือว่าลินินนะคะสำหรับสตรีที่เป็นเลิมที่อวัยวะเพศค่ะโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกเลยนะคะดังนั้นค่ะควรที่จะไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะทำการตรวจในทุกๆ 1-2 เดือนนะคะแล้วก็ควรทุกครั้งที่เปลี่ยนแพทย์ค่ะก็ควรที่จะเล่าประวัติการเกิดเลิมของตนเองให้กับแพทย์ที่ได้มารักษาใหม่ด้วยนะคะสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรตรวจเกี่ยวกับเริมเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้คลอดค่ะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคเริมแล้วก็ให้รีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนเลยค่ะค่ะเมื่อวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยก็สำคัญแล้ววิธีการรักษาก็ยิ่งสำคัญเข้าไปอีกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวิธีการรักษานะคะก็คือสามารถที่จะใช้ยาระงับความเจ็บปวดได้อย่างเช่นพาราเซตามอลนะคะแต่ว่าข้อสำคัญเลยก็คืออย่าใช้แอสไพรินในเด็กค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการในกลุ่มเลย์ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตได้ค่ะและลำดับต่อไปก็คือการใช้ยาต้านไวรัสนะคะซึ่งเป็นยากลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเฮอร์ปีนะคะโดยควรใช้ให้เร็วที่สุดก่อนที่ไวรัสจะเพิ่มจำนวนนะคะคือช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าคันๆเจ็บๆที่บริเวณน่าจะเป็นหรือว่าเคยเป็นมาก่อนนะคะก็ควรที่จะเริ่มใช้ยานี้ได้เลยค่ะแล้วก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะหายได้เองภายใน 2-3 วันค่ะค่ะซึ่งโรคนี้นะคะสามารถรักษาได้ด้วยพฤติกรรมของตัวเราที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีการรักษาและที่สำคัญถ้าเราไม่อยากเป็นโรคนี้พฤติกรรมของเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกศพนรินทร์คุ้มรอดเป็นอย่างสูงนะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังค่ะแล้วก็ในโอกาสหน้าหวังว่าคงจะได้พูดคุยกันอีกนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.